ไคจูแสดงออกไปไคจูเป็นน้องพี่ใช่ไหมค่ะแสดงนั่นร้ายๆออกไปให้ทุกคนได้เห็นว่าพี่ไม่ได้ร้ายคนเดียวจริงด้วยใช่ไหมอยากเห็นด้านร้ายๆของเสื้อราจังเลยจัดไปอย่าให้เสียอย่าให้เสียหน้าชมรมมีนเกิร์ลช่วยด่าทุกคนแล้วไอ้กลัวแบบร้ายกาจได้ไหมคะขับแบบร้ายกาจเลยนะร้ายป้าป๋าของเธอได้ภูมิใจใช่เธอจะกลัวอะไรใช่เธอกลัวแต่รู้หรอทั้งสองคนไม่กลัวหรอกนะว่าอาจจะรู้อ่ะเป็นแค่หมีภูที่ทำอะไรไม่ได้เพราะแต่นั่งกินน้ำมันเอ้ยนั่งกินน้ำมันน้ำขึ้นสีมันเหลืองเหมือนกันนี่ไคจูจ๋าแล้วป้าป๋าจะรู้สึกยังไงตอนที่เขามาดูไลน์นี้ป้ามันรู้สึกอย่างนี้เองสินะยายเด็กคนนี้เป็นมาสคิสต์นะนอนนอนนอนแต่วันนี้เธอบอกว่าเธอเข้าใจความรู้สึกดีที่แบบว่าอันนั้นมันเป็นมุกไงพี่วินอันนั้นมันเป็นมุกอย่าไปเชื่อนะเอวินคนที่เชื่อคนที่ใสๆแบบสระไอสอเสือยอยักษ์อะนั่นสินะสระไอสอเสือยอยักษ์ไสยศาสตร์นะเอวีอย่าไปเชื่อไม่เชื่อแน่นอนไล่ต้อนเพิ่มไปอีกจนกว่าจะรู้ว่าเขาเป็นมาสเตอร์คิดหรือเปล่าใหญ่ไฟหน้าระเบิดใหญ่อกไปใหญ่เท่าหัวเด็กไม่ใช่หัวเด็กหรอกหัวฉันใหญ่มากเลยนะเอวินดูสิเดซี่เธอนี่มันโกงคนทั้งบ้านอีกคนที่ใส่พี่ดีจะขโมยของคนอื่นไปที่เธอขโมยของไฟไปด้วยใช่ไหมไฟไปอยู่นี่นี่เองใช่ไหมพี่ไฟก็มีอันนี้ของปลอมแต่ไคจูไม่ใช่เต่าไคจูเป็นเต่าไคจูเป็นเต่าตรงไหนแล้วเธอคือสปีชีส์อะไรบ้านอะที่เธอกำลังพาทรยศเผ่าพันธุ์โดยการไม่รู้จักคำว่าวิกิพีเดียออนกูเกิลเลยนะเหรอทำไมไม่ศึกษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองให้ดีฉันรู้นะว่าเธอเป็นไคจูที่ไม่ตั้งใจเรียนแต่ก็ไม่คิดว่าจะไม่รู้จักวิกิพีเดียพอดีดูแต่ฮาทูเป็นซัสแคโธ่ทำไมแล้วไอ้คนนั้นเธอก็ไปดูนั่งดูมันเนาะเซซิลิน่านะใช่แล้วใช่เลยฮาทูเป็นซัสแคไปคินเซซิลิน่าอย่างแน่นอนไอ้นั่นมันปัญญาอ่อนจะไปดูมันทำไมไอ้นั่นมันปัญญาอ่อนจะไปดูมันทำไมไอ้นั่นมันปัญญาอ่อนจะไปดูมันทำไมเป็นไอดอลเลยในการแบบเป็นซาสึเกะฉันไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมน้องไม่ดูวิกิพีเดียกูเพราะมีไอดอลอย่างไอเด็กคนนั้นจริงปกติฉันเซิร์ชดีมากเลยนะอย่างเช่นหนูว่าเรื่องแบบพิกซิล่าอย่างเงี้ยเซิร์ชทำไมอ่ะต้องเซิร์ชได้เหรอยังอยากรู้ว่าเขาดังหรือยังผลตอบรับก็ยังก็ได้อยู่นะก็ถือว่าก็เป็นค่าที่เจิดจรัสมากๆรวบรวมวีทูเบอร์คุณภาพมากๆเลยว่าท็อปใช่รวมกันเนี่ย IQ ยังไม่ถึง200รวมกันเนี่ย IQ ยังไม่ถึง200รวมกันเนี่ย IQ ยังไม่ถึง200เลยเฉลี่ยออกมาเนี่ยไม่ถึง200เลยนะคะแต่ของเราเนี่ยมันจะมีทั้งคนที่เยอะมากๆมันเยอะนะมีถึง200ก็มีแต่ว่ามันก็มีคนที่ถ่วงอยู่ข้างล่างเหมือนกันมันเลยทำให้ค่าเฉลี่ย IQ ของบริษัทเราเนี่ยรวมๆกันแล้วไม่ถึง200เลยพอไม่พอภูมิใจสิรู้ไหมว่าการด่าพ่อคือจุดเริ่มต้นนะ